พิสูจน์คนเดียวเป็นการเขียนไปเฉพาะผมกับท่าน2คนเท่านั้นผมไม่ต้องการเขียนไปให้คนอื่นอ่านและไม่ต้องให้การคนไม่ต้องให้คนอื่นรู้เพราะผมบอกไว้แล้วว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในศาลผมก็ยังมีทนายความอยู่เรื่องคนยังดำเนินการอยู่ยังมีนัดวันศาลอยู่แต่ผมต้องการที่จะทำตามกระบวนการที่เคยถูกแนะนำโดยตุลาการว่าถ้าคุยได้ก็คุยถ้าทำได้ก็ทำและผมก็ต้องการจบและไม่ติดใจแต่ถ้าจะดำเนินการต่อก็ต้องสู้กันต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เมื่อนำรายละเอียดตรงนั้นไปและผมเห็นว่าอย่างเมื่อวานนี่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เมื่อคืนนี้เยอะมากหลังจาก3ทุ่มเป็นต้นไปดังตลอดและเมื่อเช้าก็ดังตลอดส่งมาตลอดผมถามว่าประเด็นอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบพ.ร.บ.คุ้มครองว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคลจะทำยังไงผมเป็นคนที่ร้องเรียนเรื่องต่างๆมากมายแต่ขณะนี้เจอปัญหาด้วยตนเองวันนี้ผมเลยมาหาลือกับตำรวจปอทว่าจะดำเนินการกระบวนการอย่างไรได้บ้าง1 2 3 4และผมฝากไปด้วยสำหรับผู้ที่โทรมาหรือออนไลน์บางฉบับหรือบางส่วนที่ลงและไม่ได้ปกปิดสถานที่หรือเบอร์โทรศัพท์ของผมอย่างบางช่องที่ลงไปกราบขอบพระคุณหลายๆช่องนี้ก็ปิดให้หมดแต่มีอยู่บางส่วนและโดยเฉพาะออนไลน์และโดยเฉพาะของผู้ที่ผมยื่นตรงเข้าไปนั้นก็ไม่มีการปกปิดแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของผมเลยและมีการเข้าไปโหวตมีคนโหวตเป็น 2-3 แสน 2 แสนกว่าส่วนหนึ่งผลสรุปออกมายังไงก็ตามแต่เมื่อเข้าไปโหวตในส่วนหนึ่งผมก็ถือว่ามีส่วนหนึ่งที่อาจจะสงสารผม 10% ของบุคคลนั้นส่วนนั้น 200,000 กว่า 20,000 กว่าก็อาจจะให้อภัยกับผมนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ผมเรียนเหมือนเมื่อวานที่ออกรายการทีวีช่องหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่เขาทราบไหมครับว่าที่ผมถูกฟ้องนี่คดีอะไรเรื่องอะไรการที่ไปโหวตหรือไปทำโพแบบนั้นน่ะแล้วให้พูดให้ตอบอย่างเดียวว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอภัยหรือไม่อภัยผมถามว่าต้นเหตุจริงๆมันคืออะไรมาจากไหนเขาก็ไม่รู้อ่ะเอาไหมล่ะครับไปทีวีช่องไหนก็ได้แล้วเอาเรื่องที่ผมร้องเรียนและที่ผมโดนฟ้องทั้งหมดประมาณ7ข้อแล้วมาอ่านกันว่าข้อที่1ผมร้องเรื่องอะไรข้อที่2ผมร้องเรื่องอะไรข้อที่3ผมร้องเรื่องอะไรข้อที่4ผมร้องอะไรแล้วผมโดนฟ้องในประเด็นนี้แหละฮะแล้วให้ประชาชนทั้งประเทศมาโหวตว่าผมสมควรถูกฟ้องไหมถ้าเอาอย่างนั้นน่ะผมจะยอมรับแต่ในประเด็นที่เอาไปโหวตในประเด็นที่ว่าเรื่องนั้นเห็นด้วยอภัยหรือไม่อภัยหรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องที่โดนฟ้องนั้นคือเรื่องอะไรมันเป็นธรรมกับผมหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมกราบเรียนและวันนี้ผมชัดๆนะผมยังไม่ได้แจ้งความแต่ผมมาหารือและลงบันทึกประจำวันเพื่อที่จะร้องกับปอทว่าจะดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดได้และผมวิงวอนขอร้องไปด้วยว่าผู้ที่จะโทรมาให้ยุติเสียเพราะวันนี้ผมจะส่งเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดนี้ด้วยผมจดมาหมดแล้วเบอร์โทรศัพท์นะครับตั้งแต่เมื่อวานที่โทรเข้ามาไม่พูดหรืออะไรก็ตามผมจะให้เจ้าที่ตำรวจไปด้วยและหลังจากนี้ผมจะเก็บไว้และเซฟไว้และจะปริ้นออกมาและถ้าเมื่อคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องถ้ากระบวนการกฎหมายดำเนินการอย่างไรผมจะดำเนินการในทันทีแล้วอย่ามาร้องกันนะครับในส่วนของประเด็นการที่เอาไปลงแล้วสื่อสารกันแล้วผมก็กราบวิงวอนว่าให้ปิดเบอร์โทรศัพท์และข้อความนั้นเสีย
พราะผมสื่ออีก